ยืนยันเปิดตัว Asus ZenFone 7 Series วันที่26สิงหาคมนี้ขาดใช้ชิป Snapdragon 865 Plus ให้แรมจำหนักถึง 16GB ยืนยันเปิดตัว Asus ZenFone 7 Series วันที่26สิงหาคมนี้ขาดใช้ชิป Snapdragon 865 Plus ให้แรมจำหนักถึง 16GB เรียกว่าเงียบหายไปพักใหญ่เลยนะครับกับข่าวของสมาร์ทโฟนตระกูล ASUS ZenFone 7 Series ล่าสุดทาง ASUS ก็ได้ประกาศยืนยันวันเปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูล ASUS ZenFone 7 Series อย่างเป็นทางการแล้วครับคือในวันที่26สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับโดยมีการคาดการณ์กันว่าจะจัดเต็มด้วยชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 865สำหรับรุ่นมาตรฐานและชิปเซต Snapdragon 865 Plus สำหรับรุ่นโปรครับที่รองรับเครือข่าย 5G ให้แรมจัดหนักถึง 16GBพร้อมรอมและขนาดสูงสุดถึง512 GB เลยทีเดียวครับแต่นอกจากกำหนดการเปิดตัวแล้วก็ยังไม่มีการเปิดเผยถึงสเปคอื่นๆหรือการดีไซน์ตัวเครื่องออกมานะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ